สรุปมาตรการเว็บไวเว็บคุละครึ่ง com แจกเงิน3,000บาทใครได้สิทธิ์นี้บ้างตามไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะ อัปเดตมาตรการเวอร์ไวเว็บคนละครึ v ่ง .com แจกเงิน3,000บาทใครได้สิทธิ์นี้บ้างเช็คที่นี่กันเลยจ้าจากกรณีที่มีมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบอสอเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้ใจ่ายวงเงิน4.5ล้านบาทเป็นเงินกู้ภายใต้ชื่อโครงการคนละครึง่ง หรือชิมช้อปใช้เฟลดใหม่โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w รคนลครึ่ง .com ภายในเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการใช้จ่ายรายละ3,000บาทจำนวน15ล้านคนอย่างไรก็ตามมีหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆเช่นเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการเยียวยานั้นรวมไปถึงเยียวยากเกษตรกรเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอีกด้วย และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้หรือไม่จากการสอบถามไปยังกระทรวงการคลังได้รับความยืนยันว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาไปก่อนหน้านี้สามารถลงทะเบียนที่ www คนละครึ่ง com ได้เช่นเดียวกันโดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย50%ของเงินที่ใช้ซื้อสินค้าเบื้องตน้นจำกัดไว้ว่าจะให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100- 250บาท สามารถซื้อสินค้าในร้าน7 e เ e ่ e อได้ภายใต้วงเงินที่รับคนละไม่เกิน3,000บาทส่วนคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งโดยมาตรการนี้จะกระจายไปยังทุกกลุ่มทุกอาชีพที่กดรับสิทธิ์แต่ต้องเข้าเกณฑ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. เป็นคนไทย 2. อายุมากกว่า18ปี 3. รับสิทธิ์1สิต่อคน 4. วงเงินไม่เกิน3,000บาทใช้จ่ายภายใน3เดือนคือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 5. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 6. จจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตุงและสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จาก6มาตรการไปแล้วอันได้แก่ 15,000บาทจากเราไม่ทิ้งกัน15,000บาทจากเกียวยาเกษตรกร,กรและ15,000บาทจากเกียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมรวมถึง3,000บาทจากเกียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,500บาทจากกำลังใจกลุ่มอสมและ3,000บาทจากกลุ่มเปราะบางยกเว้นสิทธิ์กลุ่มเด็กนะคะทั้งหมดทั้ง6กกลุ่มนี้นะคะสามารถกดรับสิทธิ์คนละครึ่งของรัฐบาลโดยรัฐบาลเปิดเว็บไซต์ w w w o l a c r คนละครึ่ง com และเปิดให้ลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะสรุปมาตรการเ w w ร์ไวเคนละครึ่ง com แจกเงิน3,000บาทใครได้สิทธิ์นี้บ้าง ทางเราคุณกระจายข่าวรีบนำข่าวนี้มากระใจายให้ทุกท่าน FC ได้รับชมกันนะคะเพราะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนั่นเองหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ